ัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยจะมารีวิวของเล่นบาร์บี้กันนะคะเป็นเซตเครื่องซักผ้าค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแกะออกมาแล้วค่ะว้าวมีเยอะเลยชิ้นแรกก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะคะมองเห็นด้านในด้วยนะก็จะมีเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะแล้วก็ถุงเท้าค่ะจับดูแล้วหมุนหมุนได้ด้วยนะคะโอ้กดหมุนตรงนี้ค่ะเวลากดเนี่ยข้างในก็จะหมุนด้วยนะคะนี่เดี๋ยวพี่นุ้ยจะทำให้ดูนะนี่ค่ะกดแบบนี้เฮ้ยน่ารักดีเหมือนกันนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นโต๊ะรีดผ้าค่ะโต๊ะรีดผ้าสีชมพูน่ารักแล้วก็เป็นเตารีดสีชมพูค่ะทำออกมาได้เหมือนของจริงเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นเซตตะกร้าผ้าค่ะนี่มีหลายอย่างเลยก็จะเป็นพวกน้ำยาซักผ้านะคะมีมาให้3อันนะคะน่ารักอะค่ะแล้วก็เป็นตะกร้าผ้าแล้วก็มีไม้แขวนวิ่งมีที่หนีบผ้ามาด้วยนะคะสีส้มกับสีชมพูน่ารักจังเลยตะกร้าผ้าก็น่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระปุกใส่ผงซักฟอกนะคะโอ้ข้างในมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้ข้างในมีแบบเป็นรูปเหมือนผงซักฟอกด้วยนะคะแกะออกได้ด้วยนะนะคะโอ้มีไม้แขวนที่แขวนเสื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกระโปรงมีกางเกงด้วยแล้วก็มีราวตากผ้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบราวตากผ้ากันนะนี่ทำแบบนี้นะคะไม้แขวนเสื้อกับเสื้อก็แกะออกจากกันได้ด้วยนะคะเราก็มาแขวนผ้ากันเลยว้าน่าเล่นมากๆเลยล่ะค่ะเอาไปเล่นกับตุ๊กตาบาร์บี้นะคะน่าจะสนุกมากเลยคลิปนี้พี่นุ้ยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ